ยกที่1ครับมวยคู่ที่3ครับเป็นคู่รอง132ปอนด์สนามศึกสขวริศสังรอดหรือว่าโชติชัยปอสุวรรณโชติประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านเชิงมวยสวยงามแต่ว่าภูมิต้านทานก็จะดูน้อยไปนิดนึงโดนบทโดนเบียดโดนปะทะแล้วมักมีอาการแผ่วครับสำหรับโชติชัยหรือว่าฉลามศึกสขวริศสังรอดจังหวะฝีมือเนี่ยท้าทั่วโลกครับคุณสนนท์ครับฝีมือเชิงจัดจ้านมากเลยนะครับซ้อมอยู่ที่มองกรุงเทพธนบุรีนะครับฉลามศึกมังกรขาวก็ซ้อมอยู่ที่ช5พยัคฆ์นะครับวันนี้สีเสื้อของแป้งกองปราบนะครับอายุเท่ากันเลยนะครับ20ปีแดงจากปราจีนบุรีน้ำเงินจากอุบลราชธานีนะครับวันนี้มีแต่นักชกจากภาคอีสานนะครับเรียกว่าทุกคู่เลยคุณสุนนท์ใช่ครับคู่แรกนี่ศึกดาร์บี้แมตช์สังจากจังหวัดสุรินทร์คู่ที่2หนองบัวลำพูบุรีรัมย์คู่นี้บุรีรัมย์ใช่ไหมคู่นี้ปราจีนกับอุบลครับก็มีหลุดไปอยู่1คนนะครับปราจีนอยู่ภาคตะวันออกนะครับครับ8คนครับอีสาน7ภาคตะวันออก1นะครับมาดูครับวันนี้เนื้อตัวเป็นมันมักเมื่อมทีเดียวครับมังกรขาวแป้งกองปราบวันนี้ดาแป้งกองปราบก็มาติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจด้วยครับชื่อนี่ตัดกับสีผิวนะครับ เหมือนพี่ผ่องนะขาวผ่องก็ผิวจะแบบนี้นะครับคล้ายๆนะผิวเหมือนพี่เขาบอกเลยครับมังกรขาวตัวดำๆก็มักจะตั้งชื่อเพื่อตัดกระสือผิวครับก็เหมือนบัวขาวไงครับบัวขาวก็ตัวดำใช่ครับชื่อบัวขาวพี่หมิงว่าพี่หมิงตัวดำก็ชื่อขาวผ่องพี่หมิงอ่ะสมิงขาวตัวดำฮะอันนี้มังกรขาวก็ตัวดำอีกครับคู่นี้132ปอนด์นะครับใหญ่ขึ้นมาครับด้านล่างนะผมเห็นแล้วนะเจ้าเสือใหญ่เสือใหญ่ก็มาลุ้นมุมน้ำเงินที่มุมด้วยมุมน้ำเงินเพราะว่าซ้อมอยู่ที่เดียวกันนะครับช5พยัคฆ์คู่นี้น่าจะเดือดนะครับหมดยกที่1ยกที่2นะครับคู่ที่3ฉลามศึกสขวริศสังรอดครับหรือว่าโชติชัยปอสุวรรณโชติกับมังกรขาวแป้งกองปราบกรรมการธานินทร์ภูมิผิวส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าน้องเต้นกันมากไปแล้วนะครับดูตากันมากไปนิดนึงไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่สาวจะมาจ้องตากันทำไมนี่ครับออกอาวุธสาดเข้าไปไม่ต้องเสียเวลาครับมาจ้องสายตาหรือว่าดูชั้นเชิงเพราะว่าปะทะกันมาแล้ว3นาทีครับดูเหลี่ยมเชิงพอสมควรครับดูครับใครจะออกก่อนเต้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 นปีกกอมันเร้าใจไปหรือเปล่า ปีกกอมันน่าเต้นหรือเปล่าครับคิดกันนานครับนี่ครับอ่านใจกันนะครับแข้งขวาเริ่มก่อนนะครับฉลามศึกแหมชื่อฉลามนี่ต้องบุกต้องลุยนะครับฉลามจะเชื่องไม่ได้ครับจะซึมไม่ได้มังกรก็ต้องคำรามครับชื่อน่ากลัวทั้งคู่เลยนะครับฉลามกับมังกรสู้กันในแบบมวยไทยขยับครับใครจะออกก่อนไม่ออกครับซับอีกทีหนึ่งมังกรขาวก็ไม่เดินฉลามศึกก็ไม่ทำครับนี่แหละฮะกรรมการบอกว่าเอ้ยกรรมการชักรำคาญครับเมื่อไรจะต่อยกันครับแฟนมวยก็ชอบอกชอบใจครับมันจองยกแล้วครับ
ไปชกยก2จะไปชกยก4หรือไงครับมาแข้งขวาเจาะมาเจ็บครับอ้าวเตะขวามาพยายามจะกระตุ้นแล้วนะครับเตือน2ครั้งแล้วนะครับกรรมการให้ชกกันยิงหมัดสวนกลับคืนมาปลายยก2แล้วนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับอาวุธเตะขวาฉลามศึกมังกรขาวขยับขยับตัดล่างยิงมาสวนกันแล้วครับนี่แฟนๆก็ฮือฮานะครับมวยออกอาวุธแบบนี้นี่แฟนๆยิงมาทีนึงฟันศอกครับมังกรขาวแข้งขวาติดบังธัญลักษณ์กับไม้สดเปเล่บุรีรัมย์ครับศึกดาวรุ่งลุ่มน้ำมูลขอประชุมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์4กรกฎาคมนี้ครับครับขอบคุณกาแฟโฟกัสนะครับเติมเต็มความสุขสดชื่นสำหรับลูกผู้ชายนักสู้กาแฟโฟกัสรสเข้มแรงถึงใจสนใจสั่งซื้อโทร087-085-4751และ090-570-1873นะครับกรรมการเตือนเร่งมา2ยกแล้วนะครับสำหรับมวยคู่3ครับเป็นคู่รองฉลามศึกกับมังกรขาวพอปลายยก2ก็เริ่มจะออกบ้างแล้วนะครับเอาละครับฟันศอกขวาแข้งขวามาตอกแบบนี้ครับแต่นี่ครับเจ็บแล้วต้องเอาคืนครับไม่ต้องดูชั้นเชิงกันมากความมังกรขาวนักชกที่ชื่อตัดกระสีผิวขยับเดินมวยคนจัดด้วยครับช5พยัคฆ์ขยับเดินครับหน้าตาขมึงถึงทีเดียวแข้งขวามาต่อยขวาต่อยขวาเอาละครับท้าดวลฉลามศึกสู้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เกมดูจะเปิดขึ้นเลยนะครับนักมวยขยันออกอาวุธมากขึ้นความมันก็จะมานะครับแฟนๆที่อยู่ในเวทีแล้วก็ดูผ่านหน้าททบ5นะครับจอตู้ก็คงจะรอเชียร์อยู่นะครับและใครชอบใครก็เชียร์ได้เลยนะครับโอ้ยเตะขวาเม็ดนี้มามังกรขาวเอาละครับเริ่มทักทายด้วยความเจ็บปวดนะครับแล้วก็เบียดยิงหมัดทีนึงสวนกลับคืนมาครับสนามศึกสนามศึกสู้ในเชิงรับนะครับรับอยู่นะครับซ้ายไม่ถึงแลกแข้งกันครับซ้ายเจอซ้ายเตะเท้าหน้าครับเอาเบียดดีครับมังกรขาวขยับออกแข้งซ้ายดีครับโอ้โหครับเตะซ้ายกินเปล่าครับดอกนี้สนามศึกจะเอาคืนไหมขยับซ้ายคืนมาเอาละครับมันต้องอย่างนี้ครับซ้ายดีขวาคืนมานี่คุณทีผมทีครับแฟนๆยืนคันยืนแล้วครับนั่งไม่ติดแล้วครับผู้นี้ต้องชกทรงแบบนี้เลยครับมังกรขาวแปลงกองปราบเดินบูครับจิ้งหมัดขวาลำตัวฉลามศึกไม่ถอยครับวางแข้งขวาตอนนี้เอาละครับขยับยับซ้ายออกขวาสวยอยู่ที่มังกรขาวครับเดินช้าอย่างนี้ก็โดนถีบสิครับแทงเริ่มข่าวแบบนี้ต้องบูต้องชวนทะเลาะไม่ต้องญาติดีครับบนเวทีคล้องมาขึ้นไม่ได้ครับโดนบิดแทงเข่าซ้ายมังกรขาวตอนนี้เริ่มกลุ้มแล้วครับเข้าไม่ถึงแข้งขวาพอได้อยู่ต้องเดินเกมเร็วอีกครับนี่ครับวัด IQ แลกเพลงเตะกันอยู่นะครับช่วงยกที่3ฉลามศึกนี่อาจจะไม่ใช่มวยเข่าอาชีพนะครับจะมีเหลี่ยมสู้นะครับวงในหมดยกครับที่3เอาละครับมาถึงยกที่4นะครับของมวยคู่3เกมเปิดแล้วนะครับ1-2อาจารย์ถนอมอาวุธมวยไทยไปนิดนึงยก3เริ่มเดินทางฝ่ายของมังกรขาวแปลงกองปราบฉลามศึกก็ชกในเกมรับดักขวาโต้ดันแทงเข่าซ้ายอยู่ที่มังกรขาวครับจะถึงตัวหรือเปล่าถึงตัวแล้วทำอะไรได้หรือเปล่าครับตีไม่ได้อีกนี่ครับฉลามศึกแหมฉลามศึกบอกว่าชกสมบัตินี้ชอบไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแม่แทบจะวิ่งครับยกนี้เดินหน้าดับเครื่องชนครับหักเทลงไปครับมังกรขาวต้องให้เร็วนะครับคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับต่อยกับฉลามศึกถ้าฉลามศึกไม่หมดแรงนี่แม่ยุ่งเลยนะครับต้องทำให้เหนื่อยครับฉลามศึกอ้าวเตะขวายิงหมัดครับอ้าวเสียงเฮเริ่มมาครับคีบในมังกรขาวเสียบเข่าแทงแล้วคานะครับมังกรขาว
โอ้โหเสียงเชียร์นี่อื้อๆมากเลยครับตอนนี้บรรยากาศในเวทีสนามศึกผักออกไปครับหาจังหวะวางแข้งขวายิงมาชนเข้าไปวางแข้งเทนเลยครับเสียบเข่ามังกรขาวเสียบแล้วคาเอาไว้นะครับเตะขวาอีกทีนึงสนามศึกมีโต้กันเอาไว้ครับกันเอาไว้กันเอาไว้แล้วกดลงมาต้องเดินแบบนี้ครับมังกรขาวคือเดินแบบว่าไม่เป็นมวยไปเลยครับเดินชนชวนทะเลาะไปเรื่อยถ้าช้านี่ไม่ได้นะครับท่านี่โดนเข้าร่องแข้งฉลามศึกนี่เป็นประเภทฝีมือจัดอยู่แล้วครับแต่งแข้งขวามาครับเกี่ยวขาแล้วตัดล่างล้มหมดสภาพลงไปครับมังกรขาวต้องเดินชนครับต่อยท้องต่อยหน้ามั่วเข้าไว้ครับแทงเขามัดมีหรือเปล่ามังกรขาวแต่ก็รู้นะครับว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่ชอบหมัดครับต้องเสริมหมัดนิดนึงยิงหมัดขวาชกถูกชงแล้วครับแม่จะทำได้ไหมครับมังกรขาวฉลามศึกนั้นนี่นะครับชกแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับทำได้แล้วก็ถอยไปรับนี่นะครับถอยไปครับถอยไปที่จะหาจังหวะโต้เตะตัดล่างโอ้โหดักแทงครับแม่ลุงนี่สะดุ้งสะเทือนเลยครับมังกรขาวยังไม่ท้อครับช่วงปลายยก4สนามศึกยับแล้วหนีครับวนไปรอบไปทีเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหใช้เหลี่ยมครับใช้เชิงไล่ไม่จนนะครับหมดยกที่4เรามาดูภาพช้าๆกันนะครับจังหวะเปิดเกมบุกของมังกรขาวจังหวะโต้ฉลามศึกออกแข้งขวาสวยครับต้นนี้มีเฮนะถ้าลองได้เฮเลยนะครับจังหวะต่อยหมัดแล้วก็เตะนะครับพอล้มลูกนี้ทีเดียวเนี่ยโอ้โหไปเลยนะครับดูครับว่าฟ้าจะผ่าไหมยกสุดท้าย3นาทีครับแดงก็ฉลามศึกครับไม่ปะทะแล้วครับไม่ปะทะแล้วครับใช้ชั้นเชิงมีลื่นมีลื่นอย่าลืมนะแม่หลายๆไฟที่โอ้โหจิ้มด้วยหมัดขวาครับหงายท้องไปครับกรรมการนับเท่ากรรมการยุติการชกเลยนะครับจับแพ้เลยใช่ไหมแม่กรรมการไม่ให้โอกาสเลยนะครับเห็นหล่นลงไปท่านั้นเลยยุติการชกเลยนะครับนักมวยก็อาจจะงงๆเล็กๆครับอยากจะชกต่อครับเพราะว่ารีบลุกขึ้นมาแต่ว่ากรรมการยุติการชกไปแล้วดูภาพช้านะครับจังหวะลูกไล่ของมังกรขาวก็โดนครับโดนหมัดครับโดนหมัดล่วงลงไปครับนี่ครับยับซ้ายต่อยขวาตรงครับนี่ครับขวาตรงลูกนี้ครับขวาตรงลงไปกองเลยนะครับ